สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคดีความกันสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นจำเลยของสังคมไม่รู้ว่าจะเป็นจำเลยจริงๆหรือเปล่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายดีที่สุดนะครับเขาผู้นั้นคือทนายความทนายความคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเรากับเด็กคนหนึ่งซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่รู้กฎหมายดีๆนี่เองก็คือมีการร้องเรียนมานะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ร้องเรียนจริงๆแล้วร้องเรียนไปหลายที่เพราะว่ามีกุนซือมีคุณตาคนหนึ่งที่พอเกิดเรื่องก็ได้ร้องเรียนไปร้องเรียนไปเพจสายไหมต้องรอดร้องเรียนไปที่มูลนิธิปวีนาร้องเรียนไปที่ทนายตั้มก็ปลดว่าทนายตั้มก็รับเรื่องไว้คือทนายตั้มก็โอเคนะทีมงานดีแล้วก็มีใครร้องเรียนไปในเพจเขาใน Facebook เขาจะมีคนตอบและคดีไหนที่น่าสนใจเขาก็จะรับทำอันนั้นก็เป็นผลดีของทนายตั้มนะครับหลายคนอย่าเพิ่งงงนะเดี๋ยวผมจะวิพากษ์วิจารณ์ทนายตั้มเดี๋ยวผมจะชื่นชมทนายตั้มวิพากษ์วิจารณ์คือผมวิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าวิจากวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องไปแต่ละเรื่องเพราะผมไม่ได้มีอคติต่อใครอยู่แล้วนะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะนำเสนอนะครับก็คือเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเด็กผู้หญิงถ้าฟังดีๆหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงคือเด็กคนเนี้ยอยู่ที่บ้านราชเทวีนะครับก็อยู่กรุงเทพคล้ายๆบ้านเมตตาบ้านอะไรทำนองเนี้ยก็คือเป็นเด็กที่คล้ายๆกำพร้าก็ไปอยู่เป็นสถานที่อยู่ฟรีครับแล้วก็มีคนดูแลก็เป็นของหลวงนะเป็นของรัฐอ่ะแล้วก็มันก็จะมีคนที่แสบๆทั้งนั้นไปอยู่ทั้งนั้นเด็กคนนี้ก็โดนรังแกทนโดนรังแกไม่ไหวไม่ใช่เจ้าหน้าที่รังแกนะก็คือเด็กด้วยกันอ่ะพวกตัวแสบไปอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ต้องมีขาใหญ่ก็ไม่ไหวก็เลยหนีออกมาก็มาอยู่กับคุณพ่อก็ทำงานอยู่แล้วก็มีเจ้านายพ่อก็ปรากฏว่าเจ้านายพ่อข่มขืนเสร็จปุ๊บตอนหลังลูกเลี้ยงของเจ้านายพ่อข่มขืนอีกคือไอ้สองตัวเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะมันข่มขืนเด็กคนนี้ตอนนั้นก็อายุยังไม่ถึง15มั้ง15 16อะไรทำนองเนี่ยคือตอนนี้น้องเขาอายุ16แล้วข่มขืนก็ไปพึ่งคุณตาคือคุณตานี่ก็ไม่ใช่เป็นคุณตาจริงๆหรอกท่านเป็นประธานสหภาพแรงงานวัฒนไพศาลนะครับท่านชื่อคุณภวิษผาสุกก็มายื่นมือมาช่วยแล้วก็ดำเนินเรื่องก็แจ้งความจับไอ้พ่อลูกคู่นี้แหละตอนนี้ได้ข่าวว่าติดคุกอยู่แล้วก็มีเงินเยียวยามา 70,000 บาทกรณีแรกหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็มาอยู่กับคุณตาเนี่ยคุณตาปลอมเนี่ยแหละคุณตาซึ่งนับถือเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าก็อยากจะเรียนหนังสือแสดงว่าเด็กมันก็ฝ่ายดีนะคุณตานี่ก็พยายามหาคนมาช่วยเหมือนกับบอกบุญน่ะแล้วก็ไปเจอไอ้ทนายความคนนี้ทนายความนี้ก็แบบยื่นมือเข้ามาช่วยเฮ้ยดีเว้ยเด็กคนนี้มันอยากเรียนเว้ยเดี๋ยวจะส่งให้มันเรียนเองเพราะก็เป็นคนกว้างขวางว่าอย่างนั้นเถอะก็ไปรับเด็กคนนี้ที่ห้องแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่บ้านหรืออยู่ห้องก็ไม่รู้ไปอยู่แล้วก็ปรากฏว่าอันนี้เด็กเล่านะว่าให้กินน้ำส้มแล้วก็ไม่รู้เรื่องตื่นมาก็รู้ว่าโดนข่มขืนโดนร่วมเพศไปแล้วอันนี้เป็นคำบอกเล่าของเด็กนะอันนี้ฟังความข้างเดียวก่อนนะเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นไอ้ทนายคนนี้ก็
เดี๋ยวจะรับเลี้ยงจะเลี้ยงดูจะส่งให้เรียนก็คือจะเอามาเป็นเมียนี่แหละปรากฏว่าได้กันไป 3-4 ครั้งนะคงจะเบื่อหรือไปกันไม่ได้ความเห็นไม่ตรงกันไอ้ทนายความคนนี้ก็จะชิ่งไงเด็กมันก็ไม่ยอมไงก็รับปากอ่ะจะเลี้ยงดูมันอ่ะแล้วก็จะส่งเสียให้มันเรียนจนจบปริญญาตรีอ่ะไปมาไม่เอาแล้วชิ่งโทรก็ไม่ค่อยรับสายอะไรก็ไม่ค่อยแล้วปรากฏว่าก็เรื่องกลับมาถึงคุณตาคนนี้แหละคือคุณตาคนนี้กับไอ้ทนายความคนนี้มันรู้จักกันรู้จักกันไม่รู้สนิทสนมขนาดไหนนะคุณตาคนนี้ก็จะเอาเรื่องไงปรากฏว่าทนายคนนี้ก็หาว่าไอ้คุณตาคนเนี้ยไปประธานสาภาพเนี่ยกับเด็กเนี่ยสู้เอี๋ยกันจะแบ็กเมย์เอาเงินมันคล้ายๆว่าเคยได้มาแล้วไอ้ครั้งพ่อลูกข่มขืนนั่นแหละได้มา 70,000 ครั้งนี้ก็คงอยากจะได้อีกมันก็ไม่ยอมไม่ทนายไม่ยอมแล้วก็ไปขู่ไอ้คุณตานี่ไปมาคุณตานี้มันก็กืนไม่เข้าคายไม่ออกไอเด็กก็ไม่ค่อยจะเชื่อแล้วก็คิดว่าไปเป็นพวกของไอทนายไอทนายก็คิดว่าไอคุณตาคนเนี้ยไปเป็นพวกของเด็กจะแบ็คเมย์มันไอคุณตาคนนี้ก็อึดอัดสุดท้ายก็ไปร้องเรียนนี่แหละที่ว่าเนี่ยสายไม้ต้องรอดคุณนิติปรีนาปวีนาแล้วก็ทนายตั้มเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทนายตั้มก็รับเรื่องมาแล้วปรากฏว่าทนายตั้มเขาชักหยางๆไงให้ครูอย่าไปซีซัวไม่ได้เว้ยกูเจอไอ้ดาราตัวประกอบช่อง3กระดีกับมาอนภาทำให้กูเสียผู้เสียคนไปแล้วเฮ้ยกูต้องเช็คให้หน้าเว้ยประสบการณ์มันทำให้ฉลาดขึ้นป้องกันตัวมากขึ้นเช็คไปเช็คมาก็มีการแจ้งความจริงๆที่สอนอแจ้งความจับไอ้ทนายคนเนี้ยคือตอนที่เอากันไปข่มขืนไปครั้งแรกก็คงจะไปแจ้งความแล้วก็คงจะเฮ้ยเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองอะไรเองทํานองนี้ตอนหลังก็เสือกได้เขาแล้วเสือกจะชิ่งมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอรู้ถึงหูทนายตั้มก็จบข่าวเลยแต่กรณีอย่างเงี้ยผมสนับสนุนให้ไปทนายตั้มนะจริงๆคือมันต้องดูเป็นเคสไปดูเป็นกรณีไปอย่างนี้โอเคเลยถ้าจะจัดการไอ้ทนายเร็วๆคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปทนายตั้มเลยดังแน่ดังระเบิดเถิดเทิงเลยตอนนี้ก็มีอักษรย่อตัวสอเสือมีบอกว่าเคยเป็นทนายให้กับบ้านกกกอกเคยเป็นทนายให้กับลุงพลคนก็ว่าไอ้ใครวะไอ้คนที่เคยเป็นทนายให้กับลุงพลก็มีหลายคนไงเพราะลุงพลมีหลายคดีแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็คงไม่ใช่ทนายตั้มเพราะทนายตั้มก็เคยเป็นทนายให้ลุงพลอ่ะแล้วก็มีทนายอีกหลายคนมีคดีป่าไม้นะแล้วก็คดีของน้องชมพู่ตอนนี้ก็ควานหาตัวกันว่าไอ้สอเสือนี่มันคือใครวะแล้วก็บอกว่ามีสอเสือ2คนแล้วด้วยซ้ําไปก็มีนักข่าวคนหนึ่งก็โทรไปหาทนายที่ชื่อสุรชัยไม่รับสายไม่ได้รับสายปิดเครื่องเป็นนํามองว่าฝากข้อความแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะสอเสือกับสุรชัยมันใช่กันหรือเปล่าไม่รู้แต่สื่อมวลชนก็เดินไปโทรไปหาทนายสุรชัยแล้วทำไมไม่โทรไปหาทนายคนอื่นๆด้วยอ่ะหรือสอสอมันมีคนเดียวจริงๆมี2คนที่ผมรู้จักอีกคนหนึ่งนะครับก็คือทนายสมเกียรติทำไมไม่โทรไปหาทนายสมเกียรติทำไมโทรไปหาทนายสุรชัยสรุปแล้วผมก็เบื่อทนายตั้มเนี่ยนะคือเบื่ออะไรรู้ป่ะชอบมีอักษรย่อไง
ทั้งนั้นก็เป็นดาราอาวุโสคนก็ใครว่าดาราอาวุโสก็คุณมาอนาภาครั้งนี้ออกแล้วทนายสสทนายลุงพลแห่งบ้านกกอกนะครับแล้วก็มีจดหมายของน้องคนเนี้ยอายุ16เนี่ยที่เขียนลายยาวเขียนดีมากสำนวนดีมากที่เขียนไปถึงทนายตั้มอ่ะแล้วก็หลายช่องสื่อหลายอันก็เอามาอ่านก็ลำดับเหตุการณ์แบบที่คล้ายๆที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละเป็นฉากฉากก็ปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้เขียนเองหรอกก็ไอ้คุณตาคนเนี้ยคุณตาที่เป็นประธานสหภาพผมก็ไม่รู้ว่าเด็กมันอายุ15หรือ16คือมันก้ำกึ่งนะถ้าอายุ15คือเด็กนะแต่15ไปแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึง15มันก้ำกึ่งมันมีเด็กแล้วก็16ไปแล้วเป็นเยาวชนอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ตามนะคดีนี้มันก็ยอมความกันไม่ได้นะถึงว่าทนายคนนี้จะต่อสู้ว่าเด็กไม่ได้ข่มขืนเด็กเด็กมันสมยอมสมยอมก็ไม่ได้อะมันก็มีความผิดตามกฎหมายแต่นี้ผมไม่แม่นเรื่องกฎหมายผมไม่รู้เรื่องก็ต้องไปฟังพวกทนายเขาพูดกันว่ามันเป็นยังไงในกรณีนี้นะแต่ยังไงมันก็ผิดนะครับเพราะว่ามันเสื่อมมีหลักฐานเนี่ยมีการคุยไลน์แชทไลน์มีการบันทึกเสียงมีหลายหลายอย่างไงคือถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะที่ไม่มีสื่อโซเชียลแบบนี้นะก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเอากันมาตั้งนานแล้วบอกไม่ได้เอาก็จบเพราะมันตรวจไม่ได้ว่าโดนเอาไม่เอาแต่ตอนนี้มันไม่ได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะไปเอาเด็กมาหลอกไม่ควรจะเป็นหน้ามืดขนาดนั้นหรอกแล้วก็เหมือนกับว่าหลายคนก็บอกว่าหนีเสือปะจระเข้จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมว่าหนีตะกรวดปะไอ้ตัวเหี้ยมากกว่าคือเด็กจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะเขาจะแบบจะมีพฤติกรรมยังไงผมไม่รู้นะแต่ก็ไม่สมควรที่จะไปข่มขืนหรือไปคิดจะเอามันไม่ควรอย่างยิ่งจริงๆไม่ควรจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ต้องพันทนายหรอกใครก็ตามไม่ควรจะเอาหรอกก็รออยากไปเอาก็รอก่อนถ้าชอบมันจริงก็รอไปเดี๋ยวรอให้มันอายุ20ก่อนหรืออายุ18ก่อนค่อยเอาก็ได้รอกันไป 2-3 ปีก็ไม่เป็นไรจะมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ก็จะไปโทษใครก็จะติดคุกไม่ติดคุกก็ไม่รู้ว่าถ้าไปเอาเขาจริงมันก็เสียชื่อแต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าชื่อใครว่าเป็นทนายคนไหนที่เป็นชื่อสอเสือเนี่ยนะแต่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับลุงพลหรอกเพราะว่าจะเป็นอดีตที่เป็นเคยเป็นทนายความที่ว่าความให้ลุงพลหรือจะเป็นทนายความที่กำลังว่าความให้ลุงพลก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงพลหรอกไม่เกี่ยวอะไรกันเลยใครจะไปรู้อ่ะว่ามันจะเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมแต่ยี่ก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้เด็กคนนี้กับคุณตาแบ็คเมย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องรอไอ้ทนายคนนี้ออกมาชี้แจงหน่อยตอนนี้เราก็แค่ฟังความข้างเดียวเราต้องฟังความสองข้างและทนายคนนั้นก็ควรจะเปิดเผยตัวตนออกมาเหมือนกับคุณมาอนาภานั่นแหละเราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงถ้าผิดก็ติดคุกไปก็เท่านั้นเองไอ้เรื่องถอดเป็นทนายความไม่ต้องหรอกเพราะไปติดคุกแล้วมันก็เป็นหาเหวอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจและเดี๋ยวนี้โทษของการข่มขืนนะมันเพิ่มขึ้นเมิบขึ้นกลุ่มของสตรีกลุ่มของคนที่รณรงค์เรื่องนี้เขาก็ลงโทษให้หนักเขาถึงขั้นจะตัดไอ้เจี๊ยวกันไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากมากอย่าไปหน้ามืดอดทนเอาหน่อยมันไม่คุ้มค่าหรอกครับแล้วบางทีมันก็มีเด็กหาอาชีพหากินแบบนี้มายั่วให้เอาแล้วก็แบ็คเมย์ก็ตบเงินตบทรัพย์ไปก็ต้องเสียเงินเสียทอง
กันไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปเลยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆไอรายการผมมันก็ดีวันดีคืนขึ้นมีอะไรก็มาติชมกันได้จะมาด่าจะมาให้ของรับจะมากล่าวคำหยาบได้หมดนะครับผมรับฟังผมรองรับที่จะระบายเพราะความคิดอ่านของผมก็ไม่สามารถที่ทำให้ถูกใจใครทักขอทุกคนได้ก็ไม่ชอบก็มาคอมเมนต์มาโจมตีกันคอมเมนต์บางอันผมก็รับฟังนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าผมพูดช้าไปก็นี่ก็พูดให้เร็วขึ้นแล้วบางคนก็ผมบอกว่าวิเคราะห์คนนี้ผิดคนนี้ผิดบางทีก็เรียกชื่อผิดอุ้งอิงอุ้งอิงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ผิดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขออภัยจริงๆแต่ก็อย่าหนีหายไปไหนอย่ากดโดติดตามแล้วกันยังไงก็ติดตามทนกันไปหน่อยแล้ววันหนึ่งก็คงจะรักผมมากขึ้นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกนะครับอันนี้คือ1ซองครับ5ซอง2 5ซองคือ1แพ็ค200บาทอันนี้แฟนคลับก็บอกมาว่าผมพูดผิดพูดถูก5แพ็ค5ซองคือ5ซองเป็น1แพ็คแพ็คหนึ่ง200บาทนะครับค่าส่งฟรีแล้วก็กระถางแฮนด์เมดครับเดี๋ยวผมมีแฟนคลับแนะนำว่าให้ผมทำและถ่ายคลิปวิดีโอตอนลงมือทำว่าทำเองประดิษฐ์ประดอยกว่าจะได้ขนาดนี้ใบละ190ครับเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทค่าส่งฟรีเช่นกันแล้วก็น้ำหอมครับน้ำหอมเป็นแบรนด์ใหม่เลยน้ำหอมชื่อว่ามนตาราคา590บาทนะครับเหมาะสำหรับซื้อไปให้กับผู้มีพระคุณญาติผู้ใหญ่คนสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงที่เรารักนะครับเพราะว่าผ่านพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วอินบอกเข้ามาพูดคุยกันครับทั้ง3เรื่องกล้วยตากกระถางแล้วก็น้ำหอมใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชไฟพลเดชวิสัยแล้วก็ท่านที่จะร่วมบริจาคสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาวันนี้ผมทำฐานเป็นวันที่2แล้วเดี๋ยววันที่3วันที่4ไม่เกิน5วันฐานก็จะเสร็จตอนนี้กำลังทำคลิปอยู่และตอนนี้เจ้าภาพก็มีพร้อมแล้วแต่ก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยนะครับก็ต้องการเจ้าภาพหลักอีก9คนนะครับคนละ 10,000 บาทอีก9คนเท่านั้นองค์ปู่ศรีสุทโธองค์ย่าศรีปทุมมาก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวจะส่งคลิปให้ดูแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากพวกเราทุกคนว่าบางครั้งยามหน้ามืดตาลายนะครับบางทีก็ความเงียบมันก็ไม่ค่อยปาดีใครแต่บางครั้งมันก็ทำให้ต้องย้ายไปอยู่ในคุกย้ายไปอยู่ในกรมราชทัณฑ์แล้วก็อายลูกอายเมียอายคนที่รู้จักหมดเลยมันไม่คุ้มค่าจริงๆนะครับก็ต้องอดทนกันหน่อยเรื่องทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตกลับเดิมชีวิต